ังใจแม่นกน้อยอุไรพรกันอย่างต่อเนื่องอย่างที่ทราบกันก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของการประกาศที่จะแขวนไมค์นะคะแต่ว่าเราก็คุยกับแม่นกน้อยไปแล้วแต่ล่าสุดค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันที่22เมษายนแม่นกน้อยอุไรพรหัวหน้าวงหมอลำเสียงอีสานก็คือกลับมาที่บ้านตอง5เพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นนะคะที่โกดังเก็บอุปกรณ์การแสดงและสตูดิโอไลฟ์สดที่บ้านตอง5ที่อุดรธานี คือเหตุเกิดขึ้นช่วงประมาณ11โมงและแม่นกน้อยเนี่ยเดินทางมาจะมาหมอชิด2กรุงเทพมีการแสดงโชว์ที่นี่คือคณะเสียงอีสานก็คือมาที่นี่แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็มีอยู่ที่บ้านด้วยส่วนหนึ่งนะคะพอแม่นกน้อยทราบข่าวจากลูกๆที่อยู่ที่บ้านพักบ้านตอง5ว่าแม่โกดังที่เก็บชุดของเราไฟไหม้ไฟไหม้นะแม่แม่บอกแม่ตกใจใจหายเลยระหว่างทางตอนนั้นอยู่นครราชสีมาแล้วก็รีบตีรถกลับมาที่อุดรนะคะกลับมาก็อย่างที่เราเห็นการภาพโกดังถูกไฟไหม้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบอกว่ามีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นตรงนี้เก้าอี้ของพ่อหลอดค่ะที่นั่งทานข้าวเป็นเก้าอี้ประจำตัวพ่อหลอดเลยนะคือแม่ยกลงมาจากบ้านเพื่อมาทำบุญให้กับพ่อหลอดการจากไปของพ่อหลอดครบ1ปีก็คือเอามาเก็บไว้ตรงนี้อีตัวนี้ไม่ไหม้นะคะแล้วก็ยังมีป้ายบ้านตอง5ที่เป็นป้ายไฟเก่าแก่เลยคือนำไปติดไว้บนเวทีหมอลำขณะทำการแสดง2 สิ่งนี้เก็บเอาไว้ในสตูดิโอตรงนี้ไม่ไหม้นะคะอ่ะและสื่อก็ได้คุยกับแม่นกน้อยด้วยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวฟังรายละเอียดค่ะมือว่านี่แจกเขาหาเพิ่นทำบุญหาเพิ่นขายเก้าอี้นี่ที่เอาไปว่างรูปเอาไปว่างอ่านพลอดบ้างว่างรูปพลอดแล้วก็จัดงานให้เพิ่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบ1ปีของพญาหลอดมือว่านวันที่20ค่ะเก้าอี้มันบ่ใหม่วะมันเป็นหยังจังบ่ใหม่กันกะถ้าจะบอกว่าไม่มีรอยเลยมันไม่ใช่แต่อย่างอื่นไหม้หมดรถก็ไหม้ค่ะรถก็ใหม่เครื่องเอียงต่างๆระบบเสียงเครื่องเสียงชุดใหม่เบิดค่ะเก้าอี้พ่อหลอดนี่บ่ใหม่เมื่อวานนี่แจกเขาหาเพิ่นทำบุญหาเพิ่นเก้าอี้ตัวนี้บ่ใหม่แล้วมีอีกอย่างนึงที่บ่ใหม่อย่างอื่นใหม่เบิดบ้านเลขที่555นี่บ่ใหม่บ้านเลขที่มันนี่ค่ะป้ายบ้านเลขที่นี่ค่ะมาตั้งเก้าอี้นี่ก็ได้นี่ตั้งเออนี่เอาเบิดเอามาตั้งทั้งนี้มะเอาไว้นี่ค่ะอย่างอื่นใหม่เบิดค่ะเขาได้มาจากไสเขามาตองหาได้มาก่อนบ้านน้องไสสิมีตองหาพ่อหลอดแล้วว่าพ่อสิไปขอเลขหาไว้ก่อนพออยากได้ตองหาเป็นอย่างเพิ่นนึงมักเลขตองหาครับอันเลขตองหาเพิ่นว่าเป็นเลขมงคลก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งนะคะของแม่นกน้อยค่ะที่พูดถึงไฟที่ไหม้แล้วว่าของบางอย่างของพ่อหลอดไม่ไหม้ใช่ครับแต่ว่าหลายคนก็อยากทราบนะครับว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้คืออะไรนะฮะต้องบอกว่าล่าสุดนะฮะทางด้านของนายสุภมิตรฉิมหลวงนะฮะอายุ65ปีก็คือเป็นน้องชายของคุณพ่อหลอดนะฮะก็มีการเล่าเรื่องราวให้ฟังนะฮะคือท่านก็มีการบอกว่าตนเนี่ยอยู่บ้านใกล้กับบ้านพักเสียงอีสานแล้วก็มีคนจ้างตนเนี่ยทำความสะอาดเก็บกวาดขยะหลังจากมีงานแสดงตนก็มีการเก็บกวาดขยะมากองไว้ข้างโกดังแล้วก็มีการจุดไฟเผาปรากฏว่าลมพัดแรงเกิดความเสียหายอ่ะเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวฟังพร้อมกันครับยังเอาไม่อยู่เลยทีนี้ครับลมแรงไหมพี่ตอนนั้นลมไม่แรงแต่มันติดย่าแห้งสาเหตุที่พี่มิตรเก็บขยะเพราะว่ามันรกหรือมันอะไรเขามีงานจะมีงานหรือว่ามีแล้วมีแล้วเก็บขยะขยะเผาเขามีงานก็เลยขยะมันเยอะเก็บขยะทำความสะอาดใช่ไหมครับอ๋อครับครับไอ้ที่ไหม้ไหม้นี่คืออะไรอ่ะไหม้อะไรบ้างโรงเนี่ยเป็นโรงอะไรพี่เป็นโรงชุดครับโรงชุดอะไรชุดเก็บอะไรบ้างพวกชุดไอ้หางเครื่องอะฮะชุดหางเครื่องหางเครื่องและตู้ลำโพงโอ้มันก็เป็นเชื่อเพิ่มอย่างดีแล้วนะพี่ครับตกใจไหมรู้สึกไหมตกใจไหมก็ตกใจอยู่ครับตอนเผาตอนนั้นเราอยู่กี่คนครับตอนทำความสะอาดอยู่คนเดียวคนเดียวพี่มิตรรายงานให้แม่ทราบหรือยังเนี่ยแม่ต้องร้อยรู้ยังน่าจะรู้แล้วครับคนบอกแล้วแม่ว่าแม่โทรมากลับมาหาไหมบ่นใส่ไม่หลับพี่แม่